บทที่สองงานของพี่และน้องเมื่อก้าวเข้ามาในบ้านปานิสราก็แทบกรีดสายตาของหญิงสาวมองเห็นนักร้องขวัญใจนั่งอยู่บนโซฟาภายในบ้านกระเป๋าและหนังสือเรียนในมือล่วงลงพื้นทันทีเพราะความตกใจและดีใจกับสิ่งที่ได้พบแม้จะโตจนกล้จะเรียนจบปริญญาตรีแล้วแต่ความชื่นชอบไอดอลเกาหลีนั้น เธอก็มีพอตัวปานิสราดับตาเพราะคิดว่าฝันเนื่องจากเมื่อคืนเธอเพิ่งดูมิวสิกวิดีโอตัวใหม่ของเกิร์ลกรุ๊ปที่มีปาเฮริมเป็นสมาชิกปานิสราพ,พึมพำอยู่คนเดียวฟังไม่เป็นศัพท์เท่าไหรนะ่นักว่าเธอพูดอะไรปาเฮริมเกรงไปทั้งตัวจนขยับไปไหนไม่ได้พอตั้งแต่มาถึงบ้านของชนาทิพเธอก็เอาแต่นั่งนิ่งไม่กล้าขยับออกไปไหนด้วยซ้ำ เรียกได้ว่าเป็นหุ่นที่จะสั่งให้อยู่นิ่งๆเธอก็ทำเนื่องจากภาพที่คอนโดมิเนียมยังติดอยู่ในสายตานั่นเองขนาดนั้นปานิสราก็ค่อยๆเรืมตาขึ้นเพราะคิดว่าเป็นความฝันแต่ภาพที่เห็นคือปาร์คเฮลิมตัวจริงแน่นอนหญิงสาวเดินตัวลอยๆเข้าไปหาไอดอลคนโปรดแต่ปาเคลิมกับดึงสติสั่งตัวเองให้ขยับหนี พอรู้สึกไม่ไว้ใจหันซ้ายหันขวามองหาชนาทิพป้ปาคเคริมใช่ไหมคะใช่ไหมปานิสราเข้าประจับแขนของป้าคเคริมเอ่ยถามเป็นภาษาไทยแบบลืมตัวก่อนจะเขย่าไปมาใบหน้าเพอเพอเล็กน้อยเออเออคือคนถูกถามอึกอักขึ้นมาทันทีอย่าบอกนะว่าพี่สาวตรงหน้าจะเป็นแฟนคลับของเธอด้วย แต่จะว่าเธอเป็นใครเข้ามาในบ้านเหมือนเป็นเจ้าของบ้านหรือจะใช่ปานิสารานั้นดีใจเกินเหตุจนลืมสังเกตว่าป้าเคริมตอบคำถามเธอแบบติดขัดเป็นภาษาไทยด้วยมีนกลับมาแล้วหรอน้ำเสียงของชนาทิพย์ที่ดังออกมาจากชั้นบนของบ้านเหมือนราคาช่วชีวิตของป้าเคริมว่าไม่มีผิดหญิงสาวค่อยหายใจร่งอกขึ้นมาหน่อยพี่มัดป้าเคริมค่ะ ปาเคลิมนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีมาอยู่ในบ้านของเราฝันฝันหรือเปล่ามันไม่ใช่ภาพสามมิติมีนจับแขนเขาด้วยเมื่อกี้ปานิสราเดินตัวลอยๆไปหาพี่ชายที่บันไดบ้านก่อนจะใช้มือตบหน้าตัวเองเบาๆตัวจริงคำพูดยืนยันของพี่ชายทำให้ปานิสราหันควับมามองป้าเคลิมที่ยืนกระพริบตาปริบๆมองมาย่งสองพี่น้องนิ่ง หรอคะไอ้เมื่อได้ยินคำตอบที่ยืนยันแน่นอนปานิสราก็ได้เวลากรีดออกมาดังๆทำเอาแขกของบ้านอย่างปาเคริมพอตกใจไปด้วยรวมถึงเจ้าของบ้านยาชนาทิบิคนสงสัยน้องสาวเขาจะบ้าเข้าขั้นจริงๆยังดีหน่อยที่เป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายเขาจะขังไว้ในห้องแบบไม่ยอมไม่เห็นเดินเห็นตะว,วันแน่นอนเอา เบาๆหน่อยเดี๋ยวข้างบ้านจะหาว่าเราบ้าหรอกชนาทิพย์เอ่ยถามน้องสาวแต่ป้าเฮริมนั้นดีใจที่มีคนปลื้มเธอแบบนี้แล้วนี่ป้าเฮริมมาอยู่บ้านเราได้ยังไงคะเมื่อตั้งสติดได้ปานิสราก็หันมาถามพี่ชายเออเรียกเฮริมเฉยๆก็ได้ค่ะไม่ต้องเรียกเต็มยศก็ได้เสียงใสๆของป้าเฮริมเอ่ยขึ้น พอรู้สึกเกรงใจว้าวผู้ภาษาไทยได้ด้วยหรอจริงสิก็เขาเป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีนี่นายินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันชื่อมีนปานิสราพูดเองเออเองก่อนจะได้ทีแนะนำตัวเสร็จสับเฮริมค hey ่ะออนนี่ปาเคริมเออเรียกปานิสราอยาสนิทสนมนั่นเพราะเธอรู้สึกอยากจะเรียกแบบนี้จริงๆแม้จะเป็นภาษาเกาหลี แต่คำว่าออนนี่ปานิศราก็แปลออกว่าคือคำว่าพี่สาวเอ๊ะออนนี่เหรอปานิศราไม่ได้ติดใจหากป้าเคริมจะเรียกเธอว่าพี่สาวเพียงแต่ตกใจเท่านั้นเองเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าไอดอลที่ชอบเรียกเธอว่าพี่สาวแบบนี้ก็พี่เป็นพี่สาวฉันไงหรือไม่ใช่แต่พี่น่าจะอายุมากกว่าฉันนะคะ ปาคเคริมมองหน้าปานิสราไปมาเธอมองคนไม่ผิดแน่นอนจริงค่ะเพราะในประวัติเฮริมอายุแค่19แต่มีนยีิบอแก่กว่าเป็นพี่ถูกแล้วปานิสรายิ้มแห้งๆให้แต่จะว่าไปเธอก็ดีใจมากอยู่ดีที่ปาคเคริมมาอยู่ในบ้านแบบนี้ชนาทิพนนั้นสายหน้าให้น้องสาวสงสัยบ้าเกาหลีเข้าเส้น เฮริม hey, จะพักที่บ้านของเรานะมีนคืนนี้ให้เธอนอนห้องเราด้วยก็แล้วกันรบกวนด้วยนะคะพี่สาวปาเฮริมโค้ hey, คงศีรษะให้ถึงเธอจะไม่ค่อยชอบขี้น้าชนาทิพย์แต่ให้ทำยังไงได้ในเมื่อคุณลุงของเธอเห็นดีแล้วว่าอยากให้ใชายหนุ่มมาเป็นบอริการให้เอ๊ว่าแต่ทำไมไอดอลคนดังต้องมาอยู่บ้านเราด้วยล่ะคะเราพี่มัดกับเฮริม รู้จักกันหรอไปไงมาไงมีนงงมานี่เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังชนาทิพลากแขนน้องสาวเข้าไปในครัวก็จะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ปานิสราฟังอย่างละเอียดเพราะในเมื่อน้องสาวเขาเห็นปา้าเคลิมแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปิดบังใดๆรวมทั้งเรื่องงานเองก็ด้วยมาได้ยินทุกอย่างปานิสราก็ตาโตอาปากค้าง ทั้งตกใจและสงสารไอดอลคนโปรดของเธอที่ตอนนี้ถูกขู่ทำร้ายจากใครก็ไม่รู้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ล่ะพี่มัดต้องบินไปเกาหลีพรุ่งนี้หรอปานิสราเอิด้วยความตกใจเพราะถึงพี่ชายเธอจะทำงานไม่ค่อยเป็นเวลาแต่ก็ไม่เคยอยู่ห่างไกลกันแบบนี้มาก่อนมากสุดก็แค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นเองโทษทีมิน มันงานด่วนนายสั่งมาพี่ปฏิเสธไม่ได้พี่ต้องดูแลเฮริมให้ดีนะคะหญิงสาวจับมือพี่ชายเขย่าไปมาแทนที่จะค้านแต่กลับไม่มีท่าทีให้เห็นอา้าวไม่คิดจะห้ามพี่เหรอไม่ค่ะพี่มัดเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วอย่าให้ไอดอลของมีนเป็นอะไรไปเป็นอันขาดเชอนะมาได้ยินคำพูดของน้องสาวก็ทำเอาคนเป็นพี่อยากจะบ้า นี่จะไม่ห่วงพี่ไม่ห่วงตัวเองอย่างนั้นเลยใช่ไหมแต่พี่ต้องไปอยู่เกาหลียังไม่มีกำหนดกลับมีนจะอยู่ยังไงมีนอยู่ได้ค่ะอยู่ได้สบายมากผูเป็นน้องสาวส่งยิ้มให้กับพี่ชายเพราะเธออยู่ได้แน่นอนอย่างน้อยก็ฝึกเอาไว้ก่อนจะไปทำงานจริงพอถ้าเรียนจบแล้วตั้งใจว่าจะออกไปทำงานต่างจังหวัดเหมือนกันเธอจะให้ชนาทิป คอยดูแลไปะตลอดเวลาได้ยังไงอีกอย่างช่วงเวลาที่พี่ไม่อยู่เธอจะได้ทำงานพิเศษหาเงินมาซื้อประกันชีวิตให้พี่แบบนี้ก็คงดีเหมือนกันเพร้ะง,งานที่ชนาทิปไทมตอนนี้ก็เสี่ยงอันตรายอยู่แล้วแน่ใจนะพี่ว่าชนาทิปอยากพาปานิสราไปเกาหลีด้วยแต่คงเป็นไปไม่ได้เพราะน้องสาวเขากำลังเรียนและก็กำลังสอบด้วย ขนไปด้วยมีหวังต้องเรียนซัมเมอร์เพื่อซ่อมตัวที่ตกแน่นอนพี่มัดไปทำงานเถอคะค่ะมีนอยู่คนเดียวได้จริงๆโอเคพี่จะวานให้เพื่อนพี่ที่สอนอมาตั้งจุดตัวจที่หน้าบ้านเรากันเขาจะได้แวะมาบ่อยๆพี่ก็คงจะหายห่วงเราได้บ้างค่ะพี่มัดมีประกันชีวิตไหมคะถามทำไมกลัวพี่ตายเหรอคนเขาเป็นห่วงยังมีหน้ามาพูดแบบนั้นอีก มีพี่มีประกันของตำรวจไม่ต้องห่วงสนาทิพวางมือลงบนศีรษะของน้องสาวก่อนโยกไปมาอย่างเอ็นดูมีแค่ประกันชีวิตของปนิสราคนเดียวก็เกินพอแล้วส่วนของเขานั้นไม่จำเป็นหรอกเพราะดูแลตัวเองได้หลังคุยกันจนเข้าใจสองพี่น้องก็เดินออกมาจากห้องครัวปาเฮริมที่รอคำตอบอยู่นั้น เอ่ยถามขึ้นทันทีที่เห็นทั้งคู่ตกลงว่าพี่มัดจะไปดูราเฮริมที่เกาหลีนะปานิสราเอ่ยขึ้นคนฟังและรอคำตอบอยู่ยิ้มออกมานิดหน่อยเพราะเหตุการณ์เมื่อตอนกลางวันทำให้ป้าเฮริมเริ่มไวจัดชนาทิพย์มากขึ้นว่าชายหนุ่มจะสามารถดูแลเธอได้ยิ่งได้เห็นความอ่อนโยนของชายหนุ่มที่แสดงออกกับน้องสาวด้วยแล้ว มันทำให้เธออิจฉาป,ปนานิสรานิด์ดที่มีพี่แบบนี้ไม่เหมือนเธอที่เป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องการเป็นไอดอลต้องซ้อมร้องซ้อมเต้นแทบไม่ได้หยุดพักไหนจะต้องไปโชว์ตัวเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าและอื่นๆอ,อีกมากมายที่ตามมากับความโด่งดังบางครั้งก็ทอ้อจนอยากจะเลิกแต่เธอกลับทิ้งเวทีไม่ได้ บนเวทีการแสดงเธออยากอยู่บนนั้นไปนานๆฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอป้าเสียงใสๆของปาเคริมเอ่ยเดชนาทิ์หืใช้หนุ่มมูทานออกมาสั้นๆสีหน้าดูงุนงงกับคำท้ายๆของประโยคที่ได้ยินนั่นพร้อมไม่เข้าใจความหมายของคำที่เธอพูดสักเท่าไหร่การไปอยู่เกาหลีทาทาจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วไหนจะเรื่องภาษา และอื่นๆที่สำคัญคนที่เขายังห่วงคือปานิสราแม่น้องสาวจะเอ่ยเป็นมั่นเป็นหมาอกว่าอยู่คนเดียวได้แต่คนเป็นพี่ก็จักไม่มั่นใจเหมือนกันพี่ชายเฮริม hey เรียกพี่ว่าพี่ชายเพราะคำว่าโอป้าในภาษาเกาหลีแปลว่าพี่ชายค่ะปานิสราแปลคำพูดของป้าเคริมให้ชนาทิปฟังชายหนุ่มได้ยินแล้ว ก็หัวเราะคือคือในรำคอที่อย่างนี้ทำเป็นตีสนิทเชวนะออนนี่น่ารักจังเลยคราวนี้ป้าเฮริมก็ได้ทีอ้อนปานิสราบ้างภาษาเกาหลีวรครมโอป้าแปลว่าพี่ชายออนนี่แปลว่าพี่สาวเข้าใจป้าเฮริมหันมาตอบชายหนุ่มที่ตอนนี้เธอเรียกเขาอย่างสนิทใจว่าพี่ชาย เพราะเธออยากมีพี่ชายที่คอยปกป้องแบบนี้มานานแล้วความคิดของเด็กสาวเริ่มเปลี่ยนไปภาษาไทยวรคำมแก่แดดพูดจบกระสายหน้าให้เพราะครั้งแรกที่ได้พบหน้ากันชนาทิพคิดว่าปาเคริมจะอายุมากกว่านิเอีแต่สุดท้ายหญิงสาวก็เป็นน้องของปานิชราอีตังหากผู้หญิงสมัยนี้จะรีบโตเป็นสาวไปไหนกัน แก่เร็วตายชักอะไรคะออนนี่โอป้าว่าอะไรเฮริมคะปาาเฮริมเข้าไปเกี่ยวแขนปานิสราเพื่อหาแนวร่วมทันทีเพราะอย่างน้อยปานิสราก็คือแฟนคลับของเธอหญิงสาวต้องเข้าข้างไอดอลคนดังอย่างเธอแน่นอนอ๋อคำที่พิมัตพูดเมื่อกี้มันแปลว่าเฮริมน่ารักฮะ ปาคเคริมยิ้มเขินไปแล้วก่อนจะตีหน้าบึ้งใสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชนาทิพย์แยกเกี้ยวใส่น้องสาวที่แปลความหมายเป็นคนละทางกับคำที่เขาพูดเลยคืนนั้นปาคเคริมก็นอนกับปานิสราในห้องความเป็นไอดอลของเธอไม่ได้มาง่ายๆทำเอาเจ้าของห้องเกรงไปเหมือนกันแต่ปาคเคริมก็ทำตัวเป็นกันเอง เธอต่างหาที่ต้องเกรงใจเพราะวัฒนธรรมไทยที่มารดาคอยสอนเป็นแบบนั้นสองสาวดูจะเข้ากันได้ดีระทีเดียวปานิสราถามเรื่องเกาหลีถามเรื่องความเป็นไอดอลของปาร์คเฮริมซึ่งหญิงสาวก็ตอบทุกอย่างแต่ปิดซ่อนความไม่ชอบเอาไว้เพราะอยากให้ปาริสรารักการของเธอและตัวเธออย่างที่เห็นดีกว่าส่วนปาร์คเริม ก็ทำถึงเมืองไทยแอบทำเรื่องชนาทิพด้วยเพราะเป็นข้อมูลในการรับมือชายหนุ่มดึกแล้วยังไม่นอนกันอีกหรือไงชนาทิพที่ลุกมาเดินดูร,บรอบๆบ้านเพื่อหาความผิดปกติเผื่อมีคนตามมากําลังจะเดินผ่านห้องของปานิสราตอนลงไปเขาก็ได้ยินเสียงคุยกันตอนกลับขึ้นมาเสียงนั้นก็ยังไม่หยุดจึงเอ่ยขึ้นเสียงเข้มมีน นอนได้แล้วค่ะคนเป็นน้องสาวเอ่ยดังออกมาจากภายในห้องก็จะหัวเราะคิกคักกับป้าคเคริมจากนั้นหญิงสาวก็เอื้อมมือไปปิดโคมไปที่หัวเตียงได้เวลานอนตามคำสั่งของชนาทิพย์แล้วนั่นเองขืนไม่นอนมีหวังไม่ได้นอนแน่นอนเพราะพี่ชายเธอต้องจับลงไปทำความสะอาดบ้านอย่าที่เธอเคยโดนมาแล้วแต่ป้าคเคริม ก็ยังนอนไม่หลับเสียทีเดียวเพราะกำลังเครียดเรื่องของตัวเองคนพวกนั้นตามเธอมาถึงเมืองไทยได้ยังไงกันถ้ากลับไปที่เกาหลีแล้วเธอต้องเจอเรื่องน่ากลัวอะไรอีกบ้างไม่อยากจะคิดถึงมันเลยจริงๆทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้กับเธอกันคิดแล้วก็ถอนหายใจออกมาหนักๆพี่มัดต้องช่วยเฮริมได้เชื่อสิปานิสราเอ่ยบอก พราะได้ยินเสียงถอนหายใจอืมปาเคริมเอ่ยรับสั้นๆก่อนจะข่มตาให้หลับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดการมาเมืองไทยแบบเงียบๆของเธอก็เพราะต้องการคนช่วยเหลือนินาจะผิดอะไรหากเธอหวังจะให้ชนาทิพย์คอยปกป้องและจับคนร้ายให้ได้ในเร็ววันดวงตาที่หวั่นไหวเริ่มหลับลงช้าๆนี่คือคืนแรก ตั้งแต่เกิดเรื่องขู่ทำร้ายที่เธอกำลังหลับได้สนิทคำคำของวันรุ่งขึ้นชนาทพิปกับป้าคเคริมต้องเดินทางไปเกาหลีชายหนุ่มไม่ได้ให้น้องสาวไปส่งที่สนามบินตะย่างใดเขาเรียกรถแท็กซี่ให้มารับที่หน้าบ้านป้าคเคริมนั้นสวมเสื้อผ้าค่อนข้างมิดชิดเพื่อบดบางสายตาคนวันนี้ปานิสราไม่มีเรียนแต่ทำได้แค่ยืนส่งทั้งคู่ที่หน้าบ้านเท่านั้น ก่อนจะขึ้นรถชนาทิพย์หันมาสั่งน้องสาวให้ดูแลตัวเองยาวเป็นหางว่าวปานิสราเองก็บอกให้พี่ชายดูแลตัวเองและดูแลปาคเคริมยาวเหยียดไม่แพ้กันโชคดีนะคะพี่มัดปานิสราเอ่ยตามหลังรถแท็กซี่ก่อนจะปิดประตูกลับเข้าไปในบ้านเธอไม่ลังเลเพราะตัดสินใจแล้วว่ากำลังจะทำอะไรหญิงสาวหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหา นาริธาเพื่อสอบถามเรื่องงานพิเศษเนื่องจากเธออยากทํานั่นเองเธอจะเอาเงินนั้นไปซื้อประกันชีวิตให้พี่เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีก่อนวันเกิดอายุครบ28ปีของชนาทิพก็ได้ถึงแม้จะเริ่มทํางานพิเศษช่วงใกล้สอบแต่ถ้าเธอแบ่งเวลาอา่านหนังสือให้ได้มันก็ไม่มีปัญหาขื่นชักช้ามีหวังปีนี้ ไม่มีของขวัญให้พี่ชายกันพอดีเราทำได้หรอพราวเมื่อได้ยินว่าตัวเองจะได้ทำงานพิเศษอย่างที่นาริธาทำปานิสราก็เอ่ยถามอย่างดีใจเธอไม่รู้จักเพื่อนคนอื่นที่ทำงานพิเศษนี้จะมีก็แค่นาริธาเท่านั้นได้สิหน้าตาอย่างมีนสบายมากแล้วต้องสมัครยังไงคนไม่เคยเอ่ยถาม เขาไปพร้อมกับเราคืนนี้นี่แหละเดี๋ยวก็ได้ทำจริงเหรอขอบใจนะบราวจ้ะไม่เป็นไรเจอกันคืนนี้ที่ร้านอาหารนะนาริธาเอ่ยบอกสถานที่ให้ปานิสรารู้เธอยินดีที่เพื่อนจะไปทำงานแม้จะเป็นงานกลางคืนที่หลายคนดูถูกว่าคือสาวเชียร์บียแต่ให้ทำไงได้ในเมื่องานนี้เงินดีเสร็ด้วย สำหรับเธอแล้วงานนี้แหละวิเศษที่สุดหลังจากวางสายกับปานิสราไปแล้วนาริฐาก็นั่งไข่ห้างนับเงินในมืออย่างสบายอารมณ์บนโต๊ะมีบัตรประชาชนของเหยื่อว,วางอยู่หลายใบแต่ที่หญิงสาวให้ความสนใจนั่นคือบัตรประชาชนของชายหนุ่มที่มีชื่อว่าอัทนนทวีสถียนเหยื่อรายล่าสุดของเธอที่เกิดขึ้นเมื่อสาวันก่อน เงินสดในกระเป๋าเขามีมากโขที่เดียวผู้ชายอะไรพกเงินเป็นป้อนขนาดนี้ถามบัตรเครดิตของเขาก็ยังรูดได้เป็นแสนขี้รู้เพราะว่าเธอนั้นเอาไปรู้ซื้อเครื่องประดับและรองเท้ามาแล้วนะสิแต่เหยอก็รู้ทันแจ้งอายัดบัตรไปสักก่อนไม่อย่างนั้นเธอคงได้ของมากกว่านี้แน่นอนหน้าจืดจืดโง่โงมิน,น้า เราถึงฉกกระเป๋าของมันมาได้ง่ายๆนาริธายิ้มยอ่องานของเธอคือสาวเชียร์เบียแต่บางครั้งก็แอบฉกกระเป๋าของลูกค้าน่างโง่ติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนี่สิถึงจะเรียกว่างานพิเศษของจริงจะว่าไปแล้วงานฉกกระเป๋าได้เงินดีกว่าการเป็นสาวเชียร์เบียเสียอีกการใช้ชีวิตแบบใช้เงินมือเติบหนํำซ้ำยังติดสินค้าแบรนด์เนม ทำให้นาริธาหาเงินซื้อของฟุ่มเฟือยพวกนั้นเพื่อสนองความต้องการของตัวเองจะลงผิดคืนนี้จะมีเหยื่อให้ลงมืออีกไหมนะถ้าเจอผู้ชายคนนี้อีกก็คงดีเหมือนกันหญิงสาวใช้นิ้วจิ้มลงไปบนบัตรประชาชนของอัทนนทวีสถียรชายหนุ่มที่เกิดก่อนเธอเก้าปีแต่งโง่เป็นบ้าผู้ชายวัยสาสิ จะโง่แบบนี้หมดหรือเปล่าขนาดถูกชกกระเป๋ายังไม่เอะอะโวยวายกับผู้จัดการร้านเพาเอาผิดสักนิดนางคิดเรื่องนี้อยู่สักพักนาริธาก็กระเด้งตัวลุกขึ้นจากเก้าอี้หญิงสาวเดินเข้าไปในห้องน้ําอาบน้ําแต่งตัวเพื่อจะออกไปทํางานของเธอเหมือนเช่นทุกคืนครอบครัวของนาริธายังไม่ดูเรื่องนี้แต่อย่างใดว่างานพิเศษที่แท้จริงของลูกสาวนั้น คืออะไรกันแน่บิดามารดาและน้องสาวของนาริฐายังคงใช้เงินจากเธอแม้บิดามารดาจะมีอาชีพเป็นข้าราชการแต่เงินเดือนก็ใช่ว่าจะเยอะอะไรยิ่งนาริ t ามีสังคมของการโอร้อวดเรื่องของนอกกายด้วยแล้วหญิงสาวก็ดูจะไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่กลับมีแต่อยากได้มากขึ้นแะมากขึ้น ขณะที่คนเป็นเหยื่ออย่างอัฒนนลทวีเสถียรก็กำลังวางแผนจับโจรอยู่เหมือนกันความที่ถูกฉกกระเป๋าทำให้ชายหน่มเจ็บใจเพราะไม่เคยมีใครกล้าทำแบบนี้กับคนอย่างเขามาก่อนเจ้าของเรือข้ามฟากรายใหญ่ของปากใต้ผู้มีอิทธิพลขนาะไม่มีใครกล้าเป็นอริแต่กลับมาเสียรู้ให้โจรนกระจอกรู้ถึงไหนก็อายถึงนั่นอยากให้ดูนะว่าเป็นใคร กูเอามึงตายแน่ชายหนุ่มกำหมัดแน่นอยู่ด้านหลังรถยุโรปคันใหญ่ตั้งแต่เกิดเรื่องอัธนนลอยากจะมาจัดการกับไอ้โจรน,นั่นพร้อมกระทื้งไม่หายแค้นที่การมาร้องคองงูเห่าอย่างเขาแต่ก็ยุ่งยุ่งจนปล่อยเวลาให้ผ่านไปตั้งสามวันแต่ก็ใช่ว่าความยุ่งของงานจะเป็นเพียงเหตุผลเดียวนั่นเพราะเขาจงใจทิ้งเวลา ให้มือฉกกระเป๋านั่นตายใจแต่คืนนี้มันไม่รอดแน่นายให้ผูผมจัดการมันให้ไหมครับลูกน้องมือขวาที่นั่งอยู่คู่กับคนขับหันมาถามเจ้านายขณะที่กำลังขับรถพาอัฒนนลไปยังร้านอาหารที่เกิดเหตุไม่ต้องพวกเองแค่มองเท่านั้นคาจัดการมันเองอัฒนนลเอ่ยเสียงเฮ้ยมออกมาสีหน้าชายหนุ่ม ไม่ได้มีความปราณีแม้แต่น้อยก็จะก้มลงมอเวลาบนนาฬิกาเรือนหรูที่บอกเวลาขณะนี้ว่าสองทุ่มแล้วอัฒนนลมาดมั่นว่าคืนนี้เขาจะต้องจับโจรได้สำเร็จเงินที่เขาเสียไปแสนกว่าบาททั้งเงินสดแล่ที่ไอโจรน,นั่นเอาบัตรเครดิตของเขาไปรูดก่อนถูกอายัตมันน้อยนีดสำหรับคนอย่างเขาแต่การเสียหน้านี่สิเป็นสิ่งที่คนอย่างเขา ยอมไม่ได้อัฒนน์ก้าวลงจากรถมามาถึงเป้าหมายและที่เกิดเหตุชายหนุ่มเลือกนั่งโต๊ะเดิมโดยให้ลูกน้องน,นั่งประกบคอยสังเกตอีกสองคนทั้งทางที่ทุกครั้งลูกน้องจะรอเขาอยู่ที่รถหรือนั่งด้านนอกไกลสายตาเรียกได้ว่าเตรียมพร้อมทุกที่ทุกอย่างรูปกติเราพนักงานและแขกคนอื่น ยังคงดื่มกินกันอย่างสนุกสนานพอเรื่องที่อัธนนนถูกชกระเป๋าเขาไม่ได้บอกให้ใครรู้เรียกได้ว่าเก็บเงียบเพื่อจัดการตลบหลังวันนี้ภายในห้องแต่งตัวของเราพนักงานปานิสรากำลังยืนมองตัวเองผ่านกระจกใบใหญ่เธอเข้ามาที่ร้านอาหารนี้เพื่อทำงานพิเศษไปสาวเชียเบียตามคำขอของเธอ คำแนะนำของนาริธาเมื่อผู้จัดจาก,การเห็นหน้าเธอเข้าเขาก็ตอบรับให้ทำงานแบบไม่ซักถามอะไรสักคำแต่พอได้ทำงานจริงหญิงสาวกลับไม่กล้าเดินไปไหนเพราะชุดที่สวมใส่อยู่ในตอนนี้มันดูสั้นระโปจนเธอถ้าไม่กล้าเดินเป็นอะไรไปมีนยืนหนีบเชียวนาริธาที่ยืนอยู่ข้างๆซึ่งตอนนี้เธอกำลัง รวบผมสีบอลทองของตัวเองขึ้นมัดสูงกลางศาีรษะหันมาถามปานิสราเราไม่เคยใส่ชุดแบบนี้ก็เลยแปลกๆสวยดีออกเพิ่งรู้ว่าหุ่นมีนดีแบบนี้นะปกติเห็นใส่แต่ชุดนิสิตหลวมๆม,มีสวดทรงองค์เอวกับเขาเหมือนกันแต่มันฟิตชัดจะหายใจไม่ออกแล้วสิหญิงสาวขาแมวท้องที่ชับไม่มีไขมันก่อนจะทรงยิ้มแห้งๆมาให้นาริฐา เดี๋ยวก็ชินพอออกไปทำงานไฟสัวสรวก็ไม่โปรหรอกคนมีประสบการณ์เอ่ยบอกแต่ปานิสราก็ดูสวยแปลกตาไปเหมือนกันแบบนี้ลูกค้าต้องสั่งเบียร์จากเธอมากขึ้นแน่นอนจ้าปานิสราเป่าลมออกจากปากในเมื่อเธอตัดสินใจทำงานนี้เองก็ต้องทำให้ดีสิอีกอย่างค่าตอบแทนรางวัลก็ได้มากด้วยน่าจะมีค่าคอมมิชชั่น เพิ่มอีกตั้งหลายบาทนับนิ้วดูแล้วทำงานไม่ถึงเดือนเธอก็ต้องได้ค่าเบีย้ยประกันชีวิตครบแน่นอนมาแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยสองสาวก็ได้เวลาทำงานนาริฐานั้นสอนงานทุกอย่างให้ปณิสราว่าต้องทำอะไรบ้างแม้จะดูเก้ะเก๊กลงๆแต่สาวเชียร์เบียร์มือใหม่ก็ทำได้ดีเลยทีเดียวถึงจะเขินจะแสงไฟภายในร้านอาหาร ก็ช่วยปิดบังใบหน้าได้บ้างส่วนาน,านาริ t าขณะททำงานเธอก็กวาดสายตามองหาเหยื่อของเธอก่อนที่สายตาจะไปสะดุดกับเหยื่อรายเก่าที่วันนี้นั่งโต๊เก่าเสร็จด้วยสงสัยจะไม่เข็ดหญิงสาวยิ้มมุมปากเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาเธอจึงไม่เลือกเหยื่อซ้ํากันแม้อยากจะเข้าไปฉกกระเป๋าของผู้ชายคนนั้นมาอีกก็ตามทีชายหนุ่มชูมือขึ้น ก่จะควักมือเรียกให้นาริธาเข้าไปหาอัถนนลสั่งเบียรเหยือกใหญ่ซึ่งนาริธาก็จดออเดอร์ไปส่งให้เขาแต่สายตาก็มั่นตรวจตราชายหนุ่มเพื่อหาช่องว่างเงินของเขามันช่างลอดตาลอใจเสียเกินทราเบียรยี่ห้อนี้หมดแล้วทำไงดีปานิสรามองหน้านาริ t าเพราะเธอมีปัญหาจึงหวังให้เพื่อนช่วยเมื่อเห็น ก็เดินตรงไปทันทีก่อนจะบอกปัญหาของเธอลูกค้าโต๊ะไหนสั่งคนฟังถอนหายใจออกมาเบาๆงานนี้ใช่ว่าจะไม่เจอปัญหาเลยเพราะบางครั้งเจอลูกค้าปัญญาอ่อนพูดอะไรไม่ฟังก็มี12เราบอกแล้วว่าหมดเขาก็ไม่ฟังงั้นเดี๋ยวเราพูดเองนาริธาเดินไปที่โต๊ะที่ปานิชราบอกเพราะเธอ จัดการลูกค้าแบบนี้ได้ดีโดยอาศัยแววตาและคำพูดหวานๆห,หน่อยส่วนปานิสารานั้นคงยังทำไม่เป็นแค่การถามว่าลูกค้าจะรับเบียร์ไหมเธอก็ยังพูดเสียงห้วนเชียวธนาตาไม่สวยคงไม่มีใครสั่งเบียร์กับปานิสาราแน่นอนปานิสารายืนบีบมือตัวเองก้มนานิ่งพอไม่รู้จะทำอะไรดีอัทนน สนใจหญิงสาวตั้งแต่แรกเห็นแม้ายจะสรัวแต่เธอเหมือนมีออร่ราฉายออกมาใบหน้าที่ดูเซ็งๆแบบนั้นอยากดูนักว่ากำลังคิดอะไรอยู่พอเห็นแววตาของเจ้านายที่มองไปยังสาวเชียเบียคนสวยลูกน้องคนสนิทก็เดินเข้ามาหาทันทีนายที่นี่ออกได้ครับหมายความว่ายัางไงอัฒนนเ์เลิกคิ้วสูงถาม แต่ก็พอรู้คำตอบอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรคนอย่างเขาทาไม่ต้องการต่อให้สวยแค่ไหนก็ไม่เกิดอารมณ์แต่ถ้าได้ต้องการขึ้นมาต่อให้ยากแค่ไหนเขาก็ต้องเอามาให้ได้ก็ผู้หญิงที่นี่บางคนออฟไปนอนได้ครับรู้มาจากไหนคนเป็นนายถามสายตามองไปยังหญิงสาวที่หมายตาแต่ดูท่าทางของเธอไม่ใช่ผู้หญิงประเภทนั้น ผู้จัดการร้านผมไปถามมาแล้วสู่รู้นะเองกลับไปนั่งโตเดิมก่อนที่เหยื่อของค่าจะสงสัยมาสิ้นคำสั่งของอัธนน์ลูกน้องคนสนิทก็น่าจอยกลับไปเพรอคิดว่าข่าวนี้จะทำให้เจ้านายพอใจมากกว่านิเอีอัธนนนนางยิ้มมุมปากพร้อมกับจิบเบียร์ในแก้วสายตามองไปยังปนิสราแต่ตอนนี้เขาต้องตัดเรื่องของเธอเออกไปก่อนเพราะการมาของเขาวันนี้ มีเรื่องต้องจัดการให้เรียบร้อยอัธนนนทำเหมือนคืนก่อนเกิดเรื่องชายหนุ่มกล้างทำสับเผา,าอะไรตั้งมากมายเกินกว่าเหตุด้วยซ้ำคืนนี้เขายัางเล่นละครทำกระเป๋าเงินตกเพื่อให้เงินสดในกระเป๋ากระเด็นออกมากองกับพื้นก่อนจะเก็บลูก,ล,กล้วกเราก็เหน็บกระเป๋าแบบหมิ่นหมิ่นวันที่ด้านหลังกเกงบรรดาลูกน้องได้ตะสายหน้า ให้กับท่าทางของลูกพี่นาริฐานั้นแรงมาที่ชายหนุ่มอยู่แล้วกำลังช่างใจว่าจะเอาอยัางไงดีซึ่งก็ได้คำตอบแล้วแต่ก็รอเวลาให้ชายหนุ่มเมาได้ที่อีกสักหน่อยค่อยจัดการงโง่หรืออะไรกันเนี่ยโดนไปแล้วยังไม่เข็ดอีกนาริษายืนกอดอกหัวเราชอบใจอยู่คนเดียวปานิชราเห็นเพื่อนสาวอารมณ์ดีเป็นพิเศษจึงคิดว่า เธอคงชอบงานนี้จริงๆเกือบสามชั่วโมงที่ยืนทำงานปานิชราก็ได้พักครึ่งชั่วโมงหญิงสาวเลี่ยงทุกคนไปนั่งในรถของตัวเองเพราะไม่อยากมานั่งให้เสียงเพลงอัดรอบตัวอยู่แบบนี้เมื่อออกจากร้านอาหารมาได้หญิงสาวก็าหายใจโล่งอกขึ้นหน่อยอัดถนนแกล้งเมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนชายหนุ่มเดินเซไปยังห้องน้ำ ทำตัวเนียนเป็นคนขี้เมาแบบเหมือนสุดๆหลังจากดื่มเบียร์เป็นบ้าเป็นหลังไปหลายเหยือกนาริ t าเองที่จับตามองชายหนุ่มอยู่ก็เดินตามไปเหมือนกันแต่กลับมีสายตาอีกสองคู่จับจ้องเธอด้วยโดยที่เธอเองก็ไม่เอะใจได้สักนิดจังหวะที่ลูกค้าเดินสวนกันไปมาบริเวณหน้าห้องน้ําจึงเปิดโอกาสให้นักโฉกกระเป๋าได้ทํางานแม้จะตั้งรับเอาไว้แล้ว แต่ครั้งนี้อาทนนน์ก็ยังไม่รู้ตัวเหมือนเดิมก่อนที่ชายหนุมจะเอะใจตบกระเป๋าสตางค์ดูปรากฏว่ามันหายไปแล้วสายตาของเขาเลิกลากมองหน้าลูกน้องที่กำลังงงเหมือนกันว่ากระเป๋าของเจ้านายหายไปตั้งแต่ตอนไหนพอพวกเขาก็เดินตามมาติดๆแล้วแท้ๆแ,แต่บุคคลต้องสงสัยอันดับหนึ่งคือสาวเชียร์เบียคนนั้นเป็นแน่ เพราะเห็นเธอเดินตามหลังอัธนา์ไปเห็นไหมว่าเป็นใครผมว่าเป็นสาวเชียร์เบียคนที่เดินตามหลังนายมาแน่ๆลูกน้องของอัธนา์มองหน้ากันก็จะเอ่ยบอกเห็นชัดไหมอัธนา์เอ่ยถามชายหนุ่มขบกล้ามเป็นสันพอถูกเหยียบหน้าเป็นครั้งที่สองขนาดเตรียมรับมือไว้แล้วแท้ๆจะกลับพลาดจนได้ไม่ชัดแต่คงไม่ผิดครับ แยกตัวกันไปหาเธอฉันต้องเค็นเอาความจริงให้ได้ทั้งหมดแยกตัวกันไปตามหาตัวนักฉกกระเป๋าไปทั่วร้านอาหารนาดิษฐานั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ในห้องแต่งตัวที่ตอนนี้ปลอดคนหญิงสาวเปิดกระเป๋าสตางค์ของเหยื่อออกมาดูเงินสดก้อนใหญ่คือรางวัลของคนตื่นเต้นครั้งนี้มันช่างหอมหวานเสียจริงโดยหารู้ไม่ว่า เจ้าของเงินกำลังตามหาตัวเธออยู่เสียงประตูห้องพักที่เปิดออกทำให้นาริธารีบซ่อนของในมือไว้ด้านหลังพอหันมามองจึงพบว่าเป็นปานิสราหญิงสาวจึงโล่งอกตกใจหมดโทษทีไม่ได้ตั้งใจเพราะคิดว่าไม่มีใครอยู่หญิงสาวส่งยิ้มเจินเจือนให้เพราะถ้าเป็นเธอ อยู่ดีๆมีคนเปิดประตูพรวดพลาดเข้ามาก็คงตกใจเหมือนกันไม่เป็นไรนาริธาถอนหายใจออกบ้านหนักหนักเรานั่นอะไรนะ่ะพราวปานิสราเอ่ยถามแบบงงๆเพราะภาพสะท้อนในกระจกทำให้เธอเห็นว่าด้านหลังของนาริธาคืออะไรอ๋อนี่เหรอกระเป๋าลูกค,ค้าน่ะเห็นมันหล่นที่หน้าห้องน้ำเรากำลังจะเอาไปคืนหญิงสาวเหงอแตกพราก มารู้ว่าปานิสราเห็นอะไรในมือจึงแกล้งทําหลายตามน้ำไปนาริธาเอากระเป๋าที่ซ่อนไว้ออกมาให้ปานิสราดูหวังว่าหญิงสาวจะไม่เซาซีซึ่งก็เป็นแบบนั้นเหรอเราออกไปข้างนอกก่อนนะจังหวะที่กำลังเดินออกไปยังประตูห้องพักเพื่อเอาของในมือไปซ่อนเลิกงานค่อยไปเอาคืนพกติดตัวหรือเก็บไว้ในนี้ ต้องถูกจับได้แน่นอนแต่ยังไม่ทันที่นาริ t าาจะได้ซ่อนหลักฐานประตูห้องก็ถูกเปิดออกอย่างแรงเสียงประตูกระแทกผนังห้องดังปังสองสาวถึงกับสะดุง้งแต่คนที่ตกใจจนแทบเข่าอ่อนคงหนีไม่พ้นนาริ t าาเธอถอยหลังกลูไปยืนติดโต๊ะซึ่งวางกระเป๋าของเราพนักงานอัทโนนก้าวเข้ามาในห้อง หอมกับลูกน้องอีกสองคนที่ร่างกายกำยำใหญ่โตหน้าตาโหดยืนขวางคนอื่นไว้ไม่ให้เข้ามายุ่งชายหนุ่มมองหญิงสาวสองคนสลับกันไปมาคนที่กล้าขโมยกระเป๋าของเขาถึงสองครั้งคือนาริธาแน่นอนคงไม่ใช่หญิงสาวหน้าสวยอีกคนแต่อาจไม่เป็นแบบนั้นทั้งสองคนนี้อาจร่วมมือกันก็ได้ใครจะไปรู้คุณเป็นใคร เข้ามาในห้องแต่งตัวได้ยังไงปานิสราเอ่ยถามเสียงสูงจำได้ว่าชายตรงหน้าคือลูกค้าในร้านแต่ทำไมถึงได้ทำตัวอันตรพาณแบบนี้หน้าตาก็ดีแต่กลับไม่เป็นสุภาพบุรุษเสียเลยพวกเธอเป็นอะไรกันเพื่อนมีอะไรคนที่เอ่ยตอบคือปานิสราส่วนนาริฐานั้นความที่ต้องการเอาตัวรอดจึงเอากระเป๋าสตางค์ในมือ ที่ซ่อนไว้ด้านหลังค่อยๆหย่อนลงไปในกระเป๋าซึ่งของใครเธอก็ไม่รู้ขอแค่ทุกอย่างไม่ปัวพันมาที่เธอก็พอเพื่อนงั้นก็ดีเอากระเป๋าสตางค์ของฉันคืนมาอัทนนแ์แมมือออกมาท่าทางของชายหนุ่มทำให้นาริธาหวั่นใจที่ดูเหมือนเขาเมาไม้ที่แท้ก็แค่เล่นละครเพื่อจับเธออย่างนั้นหรอไม่มีทางเสียรอกที่จะจับเธอได้ กระเป๋าสตางอะไรไม่เห็นรู้เรื่องปานิสราปฏิเสธการเหมือนจะเอกใจอะไรบางอย่างจึงหันมองมายังนาลิธาที่ยืนนิ่งในมือไม่มีกระเป๋าใบเมื่อครู่เสร็จแล้วก็สิ่งที่เธอคนใดคนหนึ่งฉกมันมาจากฉัน,นสิเอาคืนมาก่อนที่เรื่องนี้จะถึงตำรวจอย่ามาปักปั๊มแบบไม่มีหลักฐานสินาริธาเอ่ยขึ้นบ้างภายนอกห้องพักตอนนี้เหล่าพนักงาน กำลังจับกลุ่มคุยกันถึงเรื่องนี้ผู้จัดการกับกัปตันต่างเครียดเพราะกลัวเกิดเรื่องใหญ่พยายามไล่พนักงานกลับไปทำงานแต่ก็ยังมีบางคนไม่ยอมทำตามหลักฐานะมีแน่ชายหนุ่มหันมามองอย่างลูกน้องก่อนจะพยักหน้าให้เป็นสัญญาณชายสองคนจึงเข้ามาในห้องปิดประตูและล็อกก่อนเรียบร้อยจากนั้น กับคนทุกซอกทุกมุมภายในห้องพักเพื่อหากระเป๋าของนายอัธนา์ปานิสราจ้องมองแบบแม่กระพิบตาหวังให้นาริธาพูดแต่เพื่อนสาวกลับยืนนิ่งไม่ทำอะไรเลยแต่สิ่งที่ทำให้คนไม่ได้ทำอะไรผิดต้องตาโตอ้าปากเมื่อชายหนุ่มหยิบกระเป๋าเธอขึ้นและมีของกลางอยู่ในนั้นมันคือกระเป๋าสตางค์ใบที่นาริธาถือเมื่อครู่ มันอยู่ในกระเป๋าสะพายของเธอได้ยังไงอัธนน์มองความตกใจของปานิสราสุดท้ายหลักฐานมันก็มัดตัวเธอจนดิ้นไม่หลุดนี่ครับนายลูกน้องคนหนึ่งเอากระเป๋าสตางค์มายื่นให้กับเจ้านายพร้อมกับกระเป๋าสะพายอีกใบซึ่งเป็นของปานิสรานั่นเองอัธนน์ถือวิสาสะหรือยทุกอย่างในกระเป๋าของปานิสรา หยิบกระเป๋าสตางค์ของเธอออกมาอ่านชื่อหญิงสาวบนบัตรประชาชนไลด่ดูตั้งแต่วันเดือนปีเกิดเลยก็ว่าได้ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวปานิสราจะตอบว่าอย่างไงกระเป๋าฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอัธนนเอ่ยเรียกปานิสราเต็มยศหญิงสาวหายใจหืึนฮัดไม่พอใจกับการกระทําของชายหนุ่มคิดว่าตัวเองวิเศษมาจากไหนถึงได้ทําตัวแบบนี้ ไม่มีคำตอบเพราะไม่รู้ว่ากระเป๋าสตางค์นั่นมาอยู่ในกระเป๋าฉันได้ยังไงคนที่ถูกเอ่ยเรียกตอบเสียงห้วนตลกกระเป๋าสตางค์ของฉันมันไม่มีขาถึงจะเดินเข้ามาอยู่ในนี้ได้ชายหนุ่มหัวเราะเยาะให้สายตามองไปยังดาริสาราเป็นหลักมากกว่ามีนนี่เธอเป็นขโมยเหรอคนที่ยืนนิ่งมานานได้ทีเอ่ยขึ้นบ้างเรียกได้ว่าตีหน้าเศร้า เพื่อให้ความผิดที่ได้ก่อผลตัวก็ว,ว่าได้เปล่านะพาวเราไม่ได้ทำแบบนั้นก็เมื่อกี้ฉันไม่อยากเชื่อเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้ฉันไม่น่าให้เธอมาทำงานที่นี่เลยเสียเครดิตฉันหมดยังไม่ทันที่ปานิสราจะได้พูดจบประโยคนาริธาก็เอ่ยคานขึ้นความที่อยากเอาตัวรอดทำให้เธอทิ้งปานิสราแบบรายเยื่อใยไม่คิดจะแก้ต่างช่วย ให้ผลผิดแต่กลับโยนทุกอย่างให้คนที่ไม่รู้เรื่องอย่างปานิสรารับผิดชอบคนเดียวเพราะคิดว่าหญิงสาวมีพี่ชายเป็นตำรวจถึงถูกจับไปโรงพักเรื่องแค่นี้ก็คงไม่ยากเกินกว่าที่พี่ชายจะช่วยน้องสาวได้หรอกแต่ถ้าเธอถูกจับมันต้องไม่ดีแน่ๆไม่ใช่นะพราวเราไม่ได้ทำนะนายเธอคนนี้ไม่ใช่เงียบอัธนนน เอ่ยถามลูกน้องเสียงดังเพราะเขาเดาออกว่าจะพูดอะไรตอนที่เกิดเรื่องวุ่นวายจนกระเป๋าสตางค์ของเขาหายปานิสราไม่ได้อยู่ในที่เกินเหตุด้วยซ้ําคนที่ผิดคือหญิงสาวอีกคนต่างหากแต่เพื่อนการภาษาอะไรถึงได้หนีเอาตัวรอดแค่คนเดียวแบบนี้มีนฉันผิดหวังในตัวเธอจริงๆเลยนาดิธาขยับหนีห่างปานิสรา เหมือนเธอน่ารังเกียจมากก็ไม่ปานหญิงสาวผู้เป็นแพ้สายหน้าให้ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเหมือนกันเปล่านะพราวทำไมถึงทำกับเราแบบนี้ล่ะปานิสราหันมองหน้านาริธาเธอสายหน้าให้เพื่อปฏิเสธสิ่งที่ไม่ได้ก่อทำอะไรเธอเป็นขโมยรักฐานก็เห็นทนโทษชายหนุ่มเอ,อ่ยขึ้นเสียงดังมองไปยังปานิสราแต่สักพัก ก็จ้องไปยังนาริธาแทนเธอต้องชดใช้เสียงเฮี้ยมๆของอัฒนนเอ่ยขึ้นทำเอาคนที่ทำผิดตัวจริงเสียวสันหลังวา่าพอใบหน้าของชายหนุ่มในตอนนี้ดูน่ากลัวเหลือเกินได้ไงก็บอกแล้วว่าฉันไม่ได้ทำครั้งที่แล้วฉันก็ถูกเธอฉกกระเป๋าเสียงเงินไปเป็นแสนคราวนี้ยังกล้าทำอีกเธอได้ใช้นี่หัวโตไม่ไดิผุดได้เกิดแน่เจ้าของกระเป๋าเอ่ยเสียงรอดไรฟัน ชายหนุ่มดูจะสนใจในตัวปานิสาราเพิ่มมากขึ้นหญิงสาวดูเหมือนจะมีอะไรแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นที่เขาเคยพบเจอจะมากไปแล้วนะจะให้บอกกี่ครั้งว่าฉันไม่ได้ทำปานิสาราตะวาเสียงดังลั่นห้องมีนหลักฐานมัดตัวแบบนี้ยังจะปฏิเสธอีกหรอคนผิดก็ต้องยอมรับผิดสินาริฐาเอ่ยขึ้นบ้างหญิงสาวพยายามโยนความผิด ที่ปานิสราเต็มที่เหมือนกันก็กใช่รักฐานคามือคนผิดก็ต้องรับผิดใช่ไหมพราวอัฒนนนมองมายางนาริธาชายหนุ่มเอ่ยชื่อเธอจากที่ได้ยินตอนที่ปานิสราเรียกเจ้าของชื่อเริ่มจะกุกตะกักทันทีเอ๊ะจะถามฉันทำไมก็ก็เธอเป็นคนขโมยกระเป๋าตังของฉันน่ะสิถูกไหม คำพูดของอัธนาน์ทำให้หัวใจของนาริธาหล่นวูบเขารู้อย่างนั้นหรอรู้ได้ยังไงตาถึงจะจนมุมนาริธาก็ไม่มีวันยอมรับหญิงสาวยังคงยืนกระต่ายขาเดียวปฏิเสธเสียงแข็งไม่มีนต่างหากที่เป็นคนขโมยไม่ใช่ฉันอ๋อเหรอคิดว่าฉันโง่นักหรือไงลูกน้องข,ของฉันจับตาดูเธออยู่มีหรือที่พวกมันจะพลาดไม่รู้ว่าใคร คือหัวขโมยตัวจริงชายหนุม่มเอ่ยเสียงห้วนแววตาที่จ้องมาอย่างนาริษาดูน่ากลัวจนเธอไม่กล้าสบตาอัธนน์แม้แต่น้อยแต่แต่หลักฐานมันอยู่ที่มีนไม่ใช่ฉันนาริษฐายังคงปฏิเสธตามเคยก็เพราะเธอกลัวความผิดหวังทิ้งหลักฐานให้พ้นตัวโดยการยัดกระเป๋าสตางค์ของฉันมั่ว,วลงไปในกระเป๋าด้านหลังนั่นคงคิดว่าจะเป็นกระเป๋าของใครก็ได้ แต่มันกลับเป็นกระเป๋าของเพื่อนตัวเองซึ่งเธอก็ยังไม่ยอมรับกลับโยนความผิดไปให้ปณนิสราคนเดียวสร้างเป็นเพื่อนที่น่าคบจริงๆคำพูดของอัธนนนั้นจริงทุกอย่างคำพูดสุดท้ายของชายหนุม่มดูยอเยอะอยู่ในทีไม่จริงฉันไม่ได้ทำแบบนั้นคนผิดสายหน้าเอ่ยปฏิเสธมองไปยังปานิสราที่กำลังอึง้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันที่จริง ก็รู้อยู่แล้วว่านาริธาเป็นคนขโมยกระเป๋านั่นมาแต่พอได้ยินคนพูดใส่แบบนี้ก็รู้สึกจุกเหมือนกันเพราะอะไรนาริธาถึงต้องทําแบบนี้มันต้องมีเหตุผลสิพวกเองจับเธอไปสิ้นคําสั่งชายสองคนที่เป็นลูกน้องของอัธนาน์ก็เข้ามารักตัวนาริธาไว้แน่นจนหลบหนีไปไหนไม่ได้หญิงสาวพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดแต่เหมือนจะไร้ประโยชน์ จึงได้แต่เอ่ยร้องให้ปานิสราช่วยเสียงสัน่นมีนช่วยด้วยเราขอโทษช่วยเราด้วยนะอย่าให้คนพวกนี้จับเราไปนะมีนนายจะทำอะไรเพื่อนของฉันจับส่งตำรวจหรอปานิสราเอ่ยถามจะได้หาทางช่วยนั่นเองถึงพี่ชายเธอจะไม่อยู่เมืองไทยแล้วแต่ก็พอรู้จักเพื่อนๆของพี่อยู่บ้างส่งตำรวจหน้าหัวเราะพูดจบอัธนนน ก็หัวรอะย้ําเสียงดังลั่นเขามีวิธีเอาคืนที่สะใจมากกว่าส่งตำรวจแน่นอนรับรองว่าเข็ดไปอีกนานแถมยังไม่กล้าออกมาพบหน้าผู้คนจนก่อเรื่องได้อีกแน่นอนเราจะพาพราวไปไหนเพื่อนเธอทํากับฉันวิแสบวิธีเอาคืนก็คงแสบสูงไม่แพ้กันคนที่มีสิทธิ์จัดการเรื่องนี้เอ่ยขึ้นยังเป็นต่อไม่นะฉันไม่ไป มีนช่วยเราด้วยเราไม่ได้ตั้งใจจะขโมยกระเป๋าผู้ชายคนนี้เราจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆนาริการ้องรลั่นเพราะความกลัวเธอไม่อยากถูกจับแบบนี้คนพวกนี้โหดร้ายแค่ไหนเธอไม่รู้แต่หน้าตาทุกคนไม่น่าไว้วางใจเลยหยดน้ําตาของนาริชาไหลาอาบแก้มเขเรียกความสงสารจากปานิชราซึ่งก็ดูจะได้ผลเป็นอย่างดีเพราะหญิงสาวที่อ่อนต่อโลก กำลังตกกลุมพรางนั้นเข้าเต็มๆถ้าเพื่อนชันคืนของให้นายทุกอย่างจะจบไหมปานิสราเอ่ยถามแะะอัทนนกลับสายหน้าให้และตอบกลับเสียงห้วนไม่จบแล้วนายจะเอาอยัางไงกันแน่พราวคืนของทั้งหมดที่เอาไปให้เขาเถอะถ้าได้ของคืนแล้วเขายังกล้าทำเรื่องบา้บาๆก็ให้มารู้กันไปหญิงสาวหันมาแยกเขี้ยวใส่ชายหนุ่มตรงหน้า ที่ไม่เข้าใจอะไรบ้างเลยก็จะหันไปคุยกับนาริฐาบ้างแต่แต่เราเอาเงินพวกนั้นไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลแม่หมดแล้วแม่เรากำลังป่วยหนักอยู่ช่วยเราด้วยนะมีนนาริฐาพยายามหาทางเอาตัวรอดเธอจะเอาเงินที่ใช้ไปแล้วมาคืนได้ยังไงคำพูดของหญิงสาวทำให้อัธนนลหัวเราะเอาเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลบานดาหรอหึ แต่ทำไมข้อมูลที่เขาได้มากลับบอกว่าเธอคนนี้เอาไปช็อปปิ้งก็ไม่รู้ได้ฟังคำโกหกของนาริธาแล้วปานิสราก็ทอนหายใจออกมาหนักหนักเพราะหลงเชื่ออย่าสนิทใจนั่นเองเพื่อนฉันเอาเงินนายไปเท่าไหร่ทำไมเธอจะจ่ายคืนด้วยไงอัทนนหันมามองหน้าปานิสราตกลงเธอคนนี้เชื่อสิ่งที่นาริธาพูดหรือยังไง อะไรมันจะใส่ซื้อแบบนี้กันเชื่อคนง่ายชะมัดเกี่ยนนอกเรื่องฉันถามนายอยู่ปาริสราเอยถามเสียงห้วนปากเก่งนักนะสามแสนเพื่อนเธอเป็นหนี้ฉันอยู่สามแสนชัดไหมสามแสนม่จริงฉันเอาเงินของนายไปไม่ถึงแสนด้วยซ้ำคนขโมยเอ่ยคานคราวนี้มีหลักฐานที่ทำให้นาริ t าดินไใบลุดเข้าไปใหญ่ นั่นคือคำสารภาพของเธอเมื่อครู่บวกดอกเบี้ยดีสีเมะคุณเงินสดดอกเบี้ยมันก็ต้องแพงเป็นธรรมดา้ดานี้น่าเลือดหันไปมองรูปนี้ของตนเองน่าเลือดเขียวลากดินเสียงดาทอมมาจากปานิสราเธอมองไปยังชายหนุม่มคำด่าของเธอนั้นตรงประเด็นไม่มีตกหล่นความหมายแม้แต่น้อยแล้วแต่จะคิดจ่ายเงินมาทุกอย่างก็จบชายหนุม่ม แบ,บมือของเงินคืนพูดเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆเงิงนสดนะไม่ใช่ใบไม้จะได้เด็ดชัยนี่ตามต้องการเห็นท่าทางของอัธนนนแล้วปานิสราก็ยิ่งไม่ชอบเขาขึ้นไปอีกผู้ชายอะไรไม่มีความเป็นผู้ชายสักนิดไม่มีปานิสราเอ่ยบอกตรงๆซึ่งเป็นไปตามที่อัธนนนคิดไว้เข้าแผนเขาพอดีผู้หญิงปากเก่งแบบนี้ อยากรู้นักว่าจะดินน้นรนหาทางออกได้สักกี่น้ำตลกคิดว่าฉันว่างมานั่งต่อร้อต่อเทียงกับพวกเธอนักรื้ไงก็คนมันไม่มีจะทำยังไงได้พูดจบปานิสราก็ยกัก่ล่ให้งั้นเธอก็ต้องทำงานชดใช้ฉันนี่คือสิ่งที่อัธโนนคิดออกในเวลานี้พอไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้ปานิสราทำอะไรชดใช้นี่ของเพื่อนเธอ แต่เอาเธอมาเป็นลูกหนี้ก่อนก็ไม่เสียหลายท่าทางของเจ้านายหนุ่มทำเอาลูกน้องหน้าโหดสองคนที่รอกตัวนาริฐาออกอาการงงไม่เข้าใจว่าอัธนนนกำลังคิดจะทำอะไรงานอะไรลูกนี้ไม่มีสิทธิ์ถามว่างานที่ทำคืออะไรฉันเป็นเจ้านี่ของเธอเธอต้องทำตามคำสั่งของฉันเท่านั้นเสียงห้วนเอ่ยตัดบทก็จะส่องสายตาดูดู มายัางปานิสาราแล้วใครบอกว่าฉันจะทำคำพูดของเพื่อนทำให้นาริฐาสะดุง้งหรือปานิสาราจะโกรธที่เธอโยนความผิดไปให้จนไม่ช่วยเธอแล้วจึงเอาอาการปวดปลอมๆของมารดาขึ้นมาอ้างพร้อมบีบน้ำตาแสดงละครให้นาสงสารที่สุดมิมีนเธอจะไม่ทำงานให้เขาไม่ได้นะแม่เรากำลังไม่สบายเราต้องใช้เงิน เมื่ออย่างนั้นแม่เราต้องตายแน่ๆได้ฟังแบบนั้นปานิสราก็ใจเป้าสงสารนาริธาขึ้นมาอีกรอบส่วนอัธนนนั้นเฉยๆกับสิ่งที่ได้เห็นว่าไงจะยอมไปลูกนี่แทนเพื่อนรักของเธอไหมนานแค่ไหนคนที่กําลังจะรับครอ์แทนเอ,อ่ยถามได้ยินแบบนี้นาริธาก็ใจชื้นขึ้นมาปานิสราต้องช่วยเธอได้แน่นอน ให้หญิงสาวไปทำงานขัดนี้ให้เธองานจะตายไปอีกเก่งตอนนี้เองได้เงินเดือนจากค่าเท่าไหร่อัธนน์หันไปถามลูกน้องคนสนิทหมายถึงเซลวินาทีคำตอบก็ดังออกมาจากปากชายที่ชื่อเก่งหมื่นห้าครับนายสามแสนหารหมื่นห้าคิดเอาเองว่ากี่เดือนชายหนุม่มมาทิ้งโจทย์คณิตคิดในใจให้ปานิสราหญิงสาวคิดคำนวณอยู่สักพัก ก่อนจะเอ่ยเสียงหลงกับระยะเวลาที่หานออกมาแล้วยี่สิบเดือนเกือบสองปีเลยหรอจะบ้าหรือไงใครจะไปอยู่กับนายนานขนาดนั้นงั้นก็ยอมให้ฉันจับเธอไปมาเลซะรับแขกไม่ถึงเดือนเธอก็มีเงินคืนฉันแล้วได้ข่าวว่าผู้หญิงที่นี่ออฟไปนอนได้ไม่ใช่หรือไงงานแบบนั้นพวกเธอชอบอยู่แล้วนี่คำพูดของอัธนาททำให้ปานิสราเลือดขึ้นหน้า หญิงสาวก้าวเข้าหาเขาก่อนจะตอบแทนคำพูดนั้นโดยการตบไปหน้าชายหนุ่มสุดแรงจะมากไปแล้วนะฉันเป็นผู้หญิงหันให้เกียรติกันบ้างอวดเก่งอัธนน์ใช้ลิ้นดุนกระพุงแก้มก่อนจะหันมองไปทางปานิชราด้วยแววตาหน้ากลัวมือหนาลูกแก้มสักสากฝั่งที่ถูกตบเป็นครั้งแรกไปมาลูกน้องทั้งสองคนถึงกับยืนนิ่งค้าง ไม่อยากคิดเลยว่าต่อจากนี้ไปปานิสราจะมีชะตากรรมยังไงที่กล้าไปทําแบบนั้นกับเจ้านายของพวกเขาอัธนน์เปลี่ยนเป้าหมายมายังปานิสราเต็มร้อยเปอร์เซนตบนี้เขาต้องเอาคืนแน่นอนปล่อยเพื่อนฉันเงินสามแสนฉันจะหามาชดใช้ให้แน่นอนให้เวลาฉันหน่อยปานิสราเอ่ยต่อรองแต่เหมือนอัธนนจะไม่ฟังเสียงอะไรทั้งนั้น เมื่อมีเวลาต่อรองสำหรับลูกหนี้และคนที่กล้าทำร้ายฉันชายหนุ่มลากตัวปานิสราออกไปด้านนอกลูกน้องสองคนปล่อยมือจากนาริ t าคว้ากระเป๋าของปานิสราที่กองกับพื้นแล้วออกไปจากห้องแบบไม่รีรอก่อนจะเดินตามเจ้านายไปปานิสรานั้นพยายามแกะมือเหนียวเหนียวของชายหนุ่มที่แข็งเป็นครีมซึ่งบีบข้อมือของเธออยู่ตอนนี้แต่ก็ทำไม่ได้ ปล่อยฉันนะนายจะพาฉันไปไหนหญิงสาวคืนตัวเอาไว้พยายามใช้เท้าจิกพื้นแต่แรงของอัธนน์ก็มีมากกว่าร่างบางของเธอเธอจึงปลิวไปตามแรงที่กึ่งรากกึ่งจูงนั้นชายหนุ่มไม่สนใจเสียงต่อต้านของเธอเขาเดินไปยังรถที่จอดอยู่บรรดาลุกน้องสองคนที่เดินตามมาไม่ห่างก่อนจะเดินจำ้ำอ้าวขึ้นแซงตรงไปยังรถสาวเปิดประตู รอผู้เป็นนายอย่างรู้งานพาไปฆ่ามัง้งเข้าไปในรถเมื่อมาถึงรถคันใหญ่อัธนน์ก็เอ่ยสั่งปานิสารานั้นใช้ขาเรียวถีบรถของเขายานสุดแรงเพราะยังไงเธอก็ไม่มีทางเข้าไปในนั้นแน่นอนยิ่งออกแรงดิ้นเท่าไหร่ชุดเดรสสีเขียวขาวแบบแนบเนื้อที่สั้นเหนือเข่าของปานิสาราก็ทรลขึ้นสูงมากขึ้นแต่เวลานี้หญิงสาว ก็ไม่มีเวลาจะมานั่งสนใจแล้วไม่ฉันบอกให้เธอเข้าไปในรถเสียงห้วนมงบอกความไม่พอใจดังออกมาจากปากของชายนมีครั้งแต่ปานิชราก็ไม่ยอมทำตามเหมือนกันหญิงสาวปฏิเสธและต่อต้านเขาสุดกำลังแต่สักพักตัวกลับรอยขึ้นจากพื้นเพราะอัธนอนอุ้มเธอและจับยนเข้าไปในรถนั่นเองไม่ไว้ปานิชรา เกิดการจุกพยายามดิ้นหนีไปยังประตูรถอีกฝั่งแต่มันกลับล็อกไปแล้วโดยฝีมือของลูกน้องชายหนุ่มหน้าโหดที่ยืนจ้องเธออย่างกลับจะกินด้อยกินเนื้ออยู่ตอนนี้อยู่นิ่งๆไม่ปล่อยฉันนะฉันจะไปแจ้งตำรวจช่วยด้วยปานิชราร้องตะโกนสุดเสียงเพื่อให้คนช่วยทำไมเรื่องมันถึงได้กลายเป็นแบบนี้ไปได้ไม่จริง แากปากไปก็เท่านั้นถ้ามีคนจะมาช่วยเธอป่านี้มากันตั้งนานแล้วแม่คุณแล้ก็เป็นจริงอย่างที่อัธนาน์พูดมีคนมุงดูเหตุการณ์หลายคนแต่กลับไม่มีใครช่วยเธอเลยรวมทั้งนาริชาที่ยืนมองอย่างเดียวเพราะอะไรทำไมใช่เธอปาประกาศให้ทุกคนในร้านรู้ว่าปานิสราคือหัวขโมยถ้าถูกจับได้เจ้าของกระเป๋า จึงจับเธอส่งสถานีตำรวจเพียงแค่นี้ก็ไม่มีคนเข้ามาวุ่นวายไม่พราวช่วยเราด้วยเสียงร้องขอความช่วยเหลือในคราวนี้เป็นของปานิสราแทนแต่นาริ t ากับยืนนิ่งไม่ได้ช่วยเพื่อนที่ช่วยเธอไว้แต่อย่างใดรายนั้นยิ่งแล้วใหญ่ชายหนุ่มยืนขวางตรงประตูหัวเราอยย้อนในลำคอถึงขนาดนี้แล้ว เธอยักจะกินให้นาริถามาช่วยอีกหรือไงแม่คุณพี่ฉันเป็นตำรวจนะนายอย่าทำอะไรบ้าๆไม่งั้นพี่ฉันตามไปฆ่านายแน่นอนปานิสราเริ่มเอาพี่ชายมาคู่ทั้งที่ตอนนี้ยังมืดแปดด้านว่าจะติดต่อชนาทิปย์ได้อย่างไรน่ากลัวชะมัดนี่จะบอกอะไรให้ถ้าฉันจะฆ่าเธอจริงๆพี่เธอคงเจอเธอแค่ร่างไร้วิญญาณเท่านั้นแหละคำขู่ของชายโน่งหน้า ทำให้ปานิสราเย็นวูบไปทั้งตัวนายคงไม่ทําอะไรแบบนั้นใช่ไหมเราไม่เคยมีปัญหากันนายจะมาฆ่าฉันมันก็ไม่ถูกใช่ไม่เถียงแต่ก่อนเราไม่มีปัญหากันแต่ปัญหาที่เธอพูดมันก่อขึ้นตั้งแต่เพื่อนเธอเขโมยกระเป๋าสตางค์ของฉันไปแล้วและเธอก็ต้องทํางานชดใช้หนี้แทนเพื่อนของเธอที่เอาเงินของฉันไปถลุงเล่นถลุงเล่นได้ยังไงก็พราวเขาบอกว่า เอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลแม่หรอเชื่อคนง่ายจริงนะแม่คุณอัธนนนยิ้มเหยียดออกมาพร้อมเสียงหัวเราะในลำคอดังฮือๆก่อนจะสายหน้าให้ผู้หญิงที่คิดบวกตรงหน้าคิดบวกจนจะกลายเป็นคนโง่อ,อยู่แล้วทำไมจะไม่เชื่อก็นั่นเพื่อนฉันปานิสรายังคงตั้งมัน่นกับสิ่งที่ได้รู้มาจากนาริธาเพื่อนเขาทำกันแบบนี้หรือไงนี่ จำแส่สมองของเธอไว้ว่าเธอคือลูกหนี้ของฉันถ้าเธอไม่ก่อเรื่องวุ่นวายให้ฉันปวดหัวเธอจะปลอดภัยกลับมาชายหนุม่มยืนกอดอกหันมองมายังปานิสราที่นั่งสั่นเป็นลูกนกตกน้ำอยู่ตอนนี้กลัวจนตัวสั่นแต่ก็ยังทำซ่าไม่เข้าเรื่องฉันจะเชื่อนายได้ยังไงไม่ดูสิอา้าวฉันไม่ไปไหนกับนายทั้งนั้นเงินที่พราวติดนาย ฉันจะช่วยหามาใช้ให้คนฟังร้องเสียงหลงเจ้าตัวยังตอบไม่ได้แล้วเธอละ่ะเฮย้ยเธอนี่มันอ่อนต่อโลกจริงๆอัทนนนสายหน้าให้กับปานิสราเขาไม่ได้กลัวคำขู่ของเธอเลยสักนิดเกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นผู้หญิงโง่ก็วันนี้ดูท่าทางเหมือนจะฉลาดแต่กลับเชื่อคนง่ายจูงไปไหนก็ไปแต่ทำไมถึงไม่ยอมเชื่อเขา เหมือนที่เชื่อเพื่อนของเธอก็ไม่รู้เขาออกจะหน้าตาดีนาเชื่อถือจะตายไปปล่อยฉันปานิสราร้องขอความช่วยเหลืออีกครั้งเงียบทํางานใช้นี่ง่ายๆแค่นี้ไม่ยากหรอกชายหนุม่มเริ่มโมโหอีกครั้งพูดจาดีๆไม่ฟังชอบให้ใช้กําลังข่มขู่อยู่เรื่อยมันนานตั้งสองปีใครจะไปทําถ้าเธอทําตัวดีๆ อาจจะแค่เดือนเดียวก็ได้ใครจะไปรู้อัธนนนยาคิวให้เขาจะหาเรื่องใส่ตัวก็คงงานนี้อยู่ดีไม่ว่าดีดันไปพูดให้ปานิสรามาทำงานใช้นี่ทำไมก็ไม่รู้ปากไหวหาเรื่องแท้ๆถ้าถึงขั้นนี้แล้วก็คงต้องเลยตามเลยเดือนเดียวจริงหรอเมื่อได้ยินระยะเวลาที่เร็วขึ้นปานิสราก็เริ่มมีหวัง มังขอดูผลงานเธอก่อนแล้วฉันต้องทำอะไรบ้างเมื่อตัางสติได้ปานิสราก็เอ่ยถามถึงงานเป็นครั้งที่สองเธอนั้นยังหวาดกลัวชายตรงหน้าแต่เพื่อที่จะเอาตัวรอดคงต้องไหลตามน้ำไปก่อนขืนเขาโมโหคาเธอขึ้นมาจะทำยังไงมันต้องมีทางออกให้เธอสิไปแล้วก็ดูเองไปไหนไกลไหมลูกนี่เอ่ยถาม ดาวนี่หันมาสงสัยตาเขียวๆให้ไม่ไกลอยู่ในประเทศไทยนี่แหละอย่าถามเ้าสซีชิอย่าให้ถึงทีฉันบ้างก็แล้วกันปานิชาราย่นจมูกอย่างเหลืออดหญิงสาวขยับจนชิดป,ประตูอีกฝังเมื่ออัฒนนขึ้นมานั่งข้างเธอชายหนุ่มปิดประตูดังปังก็จะหันมาถามหญิงสาวบ้านเธออยู่ไหนถามทำไมจะได้แวะไปเอาของใช้ที่จำเป็นของเธอ พะต่อจากนี้เธอต้องไปอยู่กับฉันในฐานะลูกหนี้คำพูดของอัธนนททาให้ปานิสราตาโตอะไรมันจะเร็วปานนั้นฉันต้องไปวันนี้เลยเหรอใช่ฉันคงไม่โง่ปล่อยให้เธอมีโอกาสนี้หรอกนะยิ่งนานดอกเบี้ยของฉันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเธอยังคงซื้อเวลาออกไปอีกคราวนี้หนี้ของฉันอาจจะเพิ่มเป็นล้านสิบล้านพอ ฉันไปกับนายก็ได้แต่ฉันขับรถมาขอไปเอารถก่อนนายตามไปก็แล้วกันไม่เก่งหากุญแจรถของเธอแล้วขับรถเธอตามไปอัธนนเอ่ยตอบเสียงห้วนปานิสราซึงหันควาบมามองคนที่นั่งข้างๆชายหนุ่มสั่งลูกน้องให้ควานหากุญแจในกระเป๋าของปานิสราครับนายเก่งเอ่ยรับก่อนจะทำตามที่อัธนนว่า มาพบกุญแจรถก็วางกระเป๋าสะพายของปาริสาราไว้บนบาะก,กดปุ่มบนกุญแจเพื่อมองหาว่ารถคันไหนเมื่อสัญญาณกระพริบขึ้นจึงเดินตรงไปหารถคันนั้นเปิดประตูฝั่งคนขับและเข้าไปนั่งเตรียมพร้อมขับตามรถของเจ้านาย